จะมีหลายคำตอบหลายเหตุผลที่เรารักพระเยซูนะคะและสำหรับเดือนเองเนี่ยเหตุผลหนึ่งที่เดือนรู้สึกว่าเดือนรักพระเยซูมากเลยคือแม้เดือนเป็นคนไม่น่ารักเราเป็นคนไม่น่ารักแต่พระเยซูกลับมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราเอเมนไหมคะพระองค์มอบชีวิตของพระองค์ให้กับเราแม้เราไม่น่ารักแต่ความรักของพระองค์นี่แหละเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเอเมนไหมคะคนที่รักพระเยซูลุกขึ้นยืนและพร้อมนมัสการพระเจ้าด้วยกันให้เราบอกว่าฮาเลลูยาเรารักพระเยซูสถานที่แห่งนี้จะไม่เหือดแห้งเอเมนไหมคะทุกคนที่มานมัสการจะไม่แบบเราจะสำแดงความรักพระเจ้าอย่างแบบแสดงออกนะคะเราจะไม่นิ่งนะเราจะบอกรักพระเจ้าด้วยการผ่านบทเพลงนี้นะคะขอเสียงความชื่นชมยินดีหน่อยครับคนที่รักพระเจ้าบอกฮาเลลูยาฮาเลลูยาจากดวงใจไปทั้งโลกกาข้าประกาศพระนามสรรเสริญพระองค์พระเยซูฮาเลลูยาพระเยซูหนึ่งนามเดียวชนะความตายผู้ยกบาปมากมายให้คนทุกคนคือพระเยซูอเมนพระเยซูร้องด้วยกันนะครับข้าจะรอออกพระนามน่าเกรงขามเราผู้ยิ่งใหญ่มอบชีวิตเปลี่ยนดวงใจพระเยซูพระเยซูพระเยซูเป็นพระเจ้าพระเยซูพระเยซูหนึ่งทางเดียวถึงพระบิดาผู้ทรงไถ่เรามาจากความมืดมนพระเยซูพระเยซูขอให้กันข้าจะรอออกพระนามน่าเกรงขามเราผู้ยิ่งใหญ่ขอชีวิตมีดวงใจพระเยซูพระเยซูพระเยซูข้าจะรอออกพระนามนาเกรงขามเราผู้ยิ่งใหญ่ขอชีวิตมีดวงใจพระเยซูพระเยซูพระเยซูเป็นพระเจ้าจะร้องออกพระนามน่าเกรงขามพระองค์ผู้ยิ่งใหญ่มอบชีวิตเปลี่ยนดวงใจพระเยซูพระเยซูพระเยซูข้าจะร้องออกพระนามน่าเกรงขามพระองค์ผู้ยิ่งใหญ่มอบชีวิตเปลี่ยนดวงใจพระเยซูพระเยซูพระเยซูพี่น้องคะไม่ว่าตลอดสัปดาห์นี่มันจะมีเสียงอะไรมาพูดกับเราเนี่ยเราไม่สนใจเมนไหมคะเราสนใจแต่ว่าพระเจ้าพูดกับเราแล้วกับเราว่าเราเป็นที่รักของพระองค์นะคะบอกคนข้างๆเราเป็นที่รักของพระองค์และเช้าวันนี้เราจะสัมผัสความรักของพระเจ้าด้วยกันนะคะอ้าวเปิดใจของเราให้เต็มที่เลยรับความรักของพระเจ้ามาในหัวใจเราอ้าว
สวรรค์ความชอบธรรมพระองค์มันคงเหนือภูเขาสูงใหญ่ข้ามีความมั่นใจในพระเจ้าผู้เป็นความรักจิตใจข้ายินดีต้อนรับพระพักตร์ของพระบิดาร้องว่าฮาเลลูยาข้าเป็นของพระองค์ฮาเลลูยาพระองค์รู้จักข้าทุกวันเวลาเดินไปกับพระองค์นิดนิรันดร์การพระองค์รักข้าก่อนพระองค์ความหวาดกลัวต้องหลีกหนีหายเอเมนสมเป็นแสงที่ฉายเหนือความอายและความมืดมนพระองค์อยู่ข้างเราแม้เผชิญกับความทุกข์ทนข้ามีความยินดีต้อนรับพระพักตร์ของพระบิดาบ้างว่าพระเจ้าทรงรู้จักเราทุกคนทรงรู้จักเสียงของเราทุกวันเวลาเ
ี่น้องสัมผัสความรักพระเจ้าเลยไหมคะในพระธรรมโรมบทที่8นะคะบอกว่าไม่มีอะไรที่จะพรากเราออกจากความรักของพระเจ้าได้ไม่ว่าจะเป็นความมืดอันตรายความบาปโผยภัยความอ่อนแอของเราความยากจนเหตุการณ์ที่มันไม่ดีสำหรับเราแต่ไม่มีอะไรที่พรากเราออกจากความรักของพระองค์เพราะพระเจ้าจะทำให้ผู้ที่รักพระองค์เกิดผลอันดีในทุกสิ่งอีเมนไหมคะเราจะร้องเพลงนี้อีกครั้งด้วยกันนะคะมีความหมายนะคะร้องจากใจของเราเลยจะความมืดหรือความตายอันตรายก็ไม่อาจจะพรากเราจากความรักของพระคริสต์โดยเหตุนี้เราจึงมีชัยจะความมืดหรือความตายอันตรายก็ไม่อาจจะพรากเราจากความรักของพระคริสต์โดยเหตุนี้เราจึงมีชัยจะความมืดหรือความตายอันตรายก็ไม่อาจจะพรากเราจากพระรักจากความรักพระองค์ด้วยเหตุนี้เราจึงมีชัยจากความมืดหรือความตายอันตรายก็ไม่อาจจะพรากเราจากความรักของพระคริสต์ด้วยเหตุนี้เราจึงมีชัยประกาศออกมาจากความมืดหรือความตายอ้าวอันตรายก็ไม่อาจจะพรากเราจากความรักของพระคริสต์ด้วยเหตุนี้เราจึงมีชัยจากความมืดหรือความตายอันตรายก็ไม่อาจจะพรากเราจากความรักของพระคริสต์ด้วยเหตุนี้เราจึงมีชัยเจ้าร้อนแรงมากนะคะเหงื่อแตกเลยบนเวทีนะนี่แหละค่ะพี่น้องเวลาพี่น้องสัมผัสความรักพระเจ้านะคะมันจะมีพลังงานบางอย่างนะคะออกมาจากหัวใจของเราไหมคะไม่มีใครจะอยู่นิ่งๆเลยค่ะเพราะเรารู้ว่าพระเจ้ารักเราเอเมนไหมคะและความรักของพระเจ้ามันทำให้ใจเราร้อนรนเนาะมันเติมบางอย่างในใจของเราเติมช่องว่างบางอย่างในใจของเราได้จริงๆนะคะเดนอยากหนุนใจว่าตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยพี่น้องอาจจะเจองานที่หนักเจ้านายที่ดุการเรียนที่หนักหน่วงนะทะเลาะกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากให้พี่น้องได้เอาสิ่งเหล่านี้เอาออกมาแล้วมาสัมผัสความรักพระเจ้าด้วยกันบางคนก็เป็นสัปดาห์ที่หนักมากเนาะอาจจะหนักมากจริงนะคะแต่พระเจ้าไม่เคยช้าก็ไม่สายให้เราได้สัมผัสในพระสิริของพระเจ้าผ่านการนมัสการด้วยกันค่ะอ
ทรงดีต่อฉันในวันที่ฉันล้มลงหมดแรงไม่เหลือไม่ว่าใครก็คงไม่อาจเติมสิ่งที่หายไปในวันที่เหลือมีแค่เพียงร่างกายในใจร้องหาพระองค์ช่วยเติมเต็มฉันช่วยให้มันผ่านพ้นในใจร้องบอกกับฉันว่าพระเจ้าดีต่อฉันและพระองค์ทรงเติมฉันในวันที่อ่อนล้าแต่ทรงทันเวลาเสมอไม่ช้าและไม่สายไม่รีบร้อนตามใจฉันทรงดีดีต่อฉันทรงทันเวลาเสมอเหตุใดพระคริสต์ทรงดีต่อฉันในวันที่ฉันล้มลงหมดแรงไม่เหลือไม่ว่าใครก็คงไม่อาจเติมสิ่งที่หายไปในวันที่เหลือมีแค่เพียงร่างกายในใจร้องหาพระองค์ช่วยเติมเต็มฉันช่วยให้มันผ่านพ้นใจร้องบอกกับฉันว่าพระเจ้าดีต่อฉันและพระองค์ทรงเติมฉันในวันที่อ่อนล้าและทรงทันเวลาเสมอไม่ช้าและไม่สายไม่รีบร้อนตามใจฉันทรงดีดีต่อฉันและทรงทันเวลาเสมอเจ้าทรงดีทรงดีทรงดีต่อฉันพระเจ้าเราอยากขอบคุณความดีงามของพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์นั้นทรงอยู่กับเราในทุกเหตุการณ์พระองค์ทรงการแม้ว่าชีวิตของเรานั้นจะไม่เป็นที่พอพระทัยของพระองค์ในบางครั้งแต่พระองค์ก็ทรงอยู่พระองค์เจ้าค่ะเราอยากขอบคุณพระองค์เราอยากขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์ในความดีงามของพระองค์พระเจ้าดีต่อฉันเสมอ
จ้าดีต่อฉันและพระองค์ทรงเติมฉันให้เราได้รับรู้ความรักของพระองค์ความห่วงใยของพระองค์ความใส่ใจของพระองค์ความอ่อนโยนความเมตตาและพระวิญญาณบริสุทธิ์ปรารถนาอยากให้เดินหนุนใจบางคนในที่ประชุมท่านอาจจะอยู่บางมุมในห้องประชุมจะไม่มีใครรับรู้เลยว่าในที่ผ่านมาท่านเจอกับเรื่องอะไรและมันเป็นเรื่องที่หนักหรือคนที่รับฟังออนไลน์อยู่ท่านอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่หนักมันหนักเกินกว่าที่กำลังของท่านจะรับได้แล้ววันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ปรารถนาที่อยากจะพูดกับท่านว่าพระเยซูทรงอยู่ตรงนั้นอยู่ใกล้ๆท่านทรงรับรู้และทรงควบคุมอยู่พระองค์ไม่เคยช้าไม่เคยสายพระองค์ไม่ได้ละเลยเสียงของท่านพระองค์ไม่ได้ปิดตาจากเหตุการณ์ที่ท่านเผชิญอยู่ทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของพระองค์ให้สายตาของท่านได้เพ่งมองที่พระเยซูมากกว่าพายุที่อยู่รอบตัวสิคะเพ่งมองดูความรักของพระองค์ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ชัยชนะที่พระองค์ประทานให้ที่บนกางเขน
และถ้าท่านเป็นคนนั้นอยากให้ท่านได้อธิษฐานกับพระองค์ขอโทษพระเจ้าถ้าท่านหลงลืมไปรับการสวมกอดรับการปลอบโยนจากพระองค์พระองค์ทรงรับรู้ทุกสิ่ง
จ้ายิ่งใหญ่ข้านมัสการจากหัวใจของเราข้ารักพระนามพระองค์ผู้ทรงรู้จักข้าข้ายำเกรงพระเจ้ายิ่งใหญ่ข้านมัสการข้ารักพระนามข้ารักพระนามพระมีพระเจ้าพระเจ้าตรอนหนึ่งกล่าวว่าอย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์ให้เราได้ถูกคุ้มครองจิตใจด้วยสันติสุขถ้าจิตใจของเราถูกปกคลุมอยู่ด้วยความกระวนกระวายเราจะผลิตสิ่งที่ยุ่งเหยิงถ้าหัวใจของเราถูกปกคลุมอยู่ด้วยความโกรธเราจะผลิตสิ่งที่สร้างความบาดเจ็บให้กับตัวเองและผู้คนถ้าหัวใจของเราถูกปกคลุมอยู่ด้วยความอยากมีอยากได้เราจะผลิตความต้องการที่ไม่สิ้นสุดและลดคุณค่าสิ่งที่เรามีอยู่ในทุกวันนี้พระเจ้าพระเจ้าบอกว่าจงให้สันติสุขคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์หากมีเรื่องราวใดจงอธิษฐานจงวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขจากพระเยซูคริสต์จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ให้เราได้ใช้เวลานี้ในการอธิษฐานกับพระเจ้าให้สันติสุขของพระเยซูคริสต์ได้คุ้มครองจิตใจคุ้มครองความคิดของเรา
อธิษฐานวิงวอนและขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งพระเยซูพระเจ้าผู้ทรงรักข้าพระองค์ทั้งหลายขออธิษฐานขอขอบพระคุณพระองค์ขอให้สันติสุขของพระองค์ได้ปกคลุมจิตใจและความคิดของข้าพเจ้าอย่าให้ใจที่ขาดสันติสุขทำให้ข้าพเจ้าไม่สงบวุ่นวายและลงมือทำสิ่งต่างๆที่กลับสร้างความวุ่นวายมากขึ้นกว่าเดิมอย่าให้ใจที่มีการไม่พักสงบทำให้ข้าพเจ้าผลิตความคิดที่กระหือกระหอบและสร้างสิ่งมากมายขึ้นมาเมื่อมีสิ่งใหม่มากขึ้นใจก็ยิ่งวุ่นวายว้าวุ่นมากขึ้นและไม่พบการหยุดพักขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าโปรดให้ข้าพระองค์ได้พบสันติสุขในพระเยซูคริสต์ให้สันติสุขของพระองค์ได้ปกคลุมจิตใจให้ปกคลุมความคิดของข้าพเจ้าไว้ให้สงบอยู่ในพระเยซูแต่เพียงผู้เดียวขอพระเจ้าเมตตาฮาเลลูยาขอให้เช้าวันนี้เป็นเช้าแห่งความสุขความสดชื่นและความชื่นชมยินดีขอสันติสุขของพระเจ้าได้ทรงโปรดคุ้มครองจิตใจและความคิดของเราและไม่ว่าเราจะเผชิญสิ่งใดก็ตามเราขอยึดมั่นในความรักของพระองค์ว่าพระองค์รักเราและห่วงใยเราเสมอและจะไม่มีสิ่งใดที่จะแย่งชิงสันติสุขออกจากจิตใจของเราได้ไม่ว่าจะเป็นภาระปัญหาความกังวลใจความเข้าใจผิดความโกรธความผิดหวังวันนี้เราขอยกใจของเราให้พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดได้คุ้มครองจิตใจเราด้วยเถิดขอพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เคลื่อนไหวท่ามกลางที่ประชุมแห่งนี้ขอให้จิตใจของเราได้รับการคุ้มครองจากพระองค์ขอให้ความคิดของเราได้รับการปกป้องจากพระองค์จากมารร้ายจากมารซาตานทั้งหลายฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาชิราบา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 ราฮาเลลูย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 าพี่น้องเรายกใจของเราสรรเสริญพระเจ้าสิครับยกใจของเรานมัสการพระเจ้าบอกกับพระเจ้าว่าเรารักพระเจ้าสุดหัวใจขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดได้ประทานสันติสุขความชื่นชมยินดีให้เราในทุกๆวันด้วยเถิดฮาเลลูยา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 ที่นักร้องเพลงนี้ยืนยันความรักของเราต่อพระเจ้าใช่ครับบอกพระเจ้าว่าเรารักพระเจ้าสุดหัวใจฮาเลลูยาฮาเลลูยาเราจะนมัสการพระเจ้าสุดหัวใจพระเจ้าที่เรารู้จักจะไม่ทอดทิ้งเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาข้ารักถึงนามพระองค์ผู้ทรงรู้จักข้าข้ายังเกรงพระเจ้ายิ่งใหญ่ข้านมัสการนมัสการพระเจ้าสุดหัวใจของเราเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับความเปรมปรีความสุขความยินดีสันติสุขที่โลกนี้ให้ไม่ได้เราจะขอนมัสการพระเจ้าสุดหัวใจไม่ว่าเราจะเผชิญสิ่งใดก็ตามจิตใจของเราจะนอบน้อมพระองค์แสวงหาพระองค์เสมอขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงโปรดได้รักเราอย่างไม่มีเงื่อนไข
วันนี้เราขอมีพระเจ้าองค์เดียวในชีวิตของเราพระเจ้าที่เรารู้จักเราขอนมัสการพระองค์วันนี้และตลอดไปขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเอเมนและขอบคุณพระเจ้าครับพี่น้องพบเบิร์ตกับพระเจ้าของเรานะครับ